จอแล้วท่านผู้ชมเรือน้ำมัน3ลำอ้าวไปอยู่ไหนอ่ะที่ออกไปบอกวนไปตรงนั้นตรงนี้มีข่าวมานี่บอกเจอแล้วครับลอยลำอยู่ในอ่าวไทยตอนนี้ก็บอกว่ามีการส่งเรือเร็วเข้าไปประกบแล้วนะเดี๋ยวจะเอาเข้าท่าเทียบเรือที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็จะมีการสอบปากคำลูกเรือทั้งหมดน่าจะชัดเจนขึ้นแหละพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะเรื่องนี้ครับทางพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าความคืบหน้านะตอนนี้นอกเหนือจากเรือที่บอกเจอแล้วนะเรื่องอื่นก็คือออกหมายเรียกลูกเรือ16คนที่ไม่ได้ไปกับเรือบรรทุกน้ำมันครับต้องมาสอบปากคำจันนี้เลยถ้าใครไม่มาไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนต่อไปนะส่วนจะออกหมายจับคนอื่นเพิ่มเติมไหมตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานไปถึงใครสาวถึงใครต้องโดนหมดเพราะกลุ่มผู้มีอิทธิพลมาทำแบบนี้บิ๊กเต่าบอกเหมือนล้วงคองูเห่าเลยอ่ะน่ะมันเกินไปนะครับในขณะที่ผลตรวจสอบวินัยตำรวจน้ำที่ดูแลรับผิดชอบเรือบรรทุกน้ำมันนะครับตามกรอบให้30วันแต่กำชับผู้บังคับการตำรวจน้ำบอกต้องสอบให้มีความคืบหน้าใน7วันถ้าเจอการทำความผิดก็จะทยอยดำเนินการไปก่อนตามพยานหลักฐานสาวไปถึงใครเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ามี 3-4 นายแน่ๆแล้วน่าจะเข้าข่ายบกพร่องทำให้เสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรงส่วนจะมีความผิดอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวรอตรวจสอบนะครับแล้วบอกไม่ช้าไม่ยาวแน่นอนต้องตอบคำถามสังคมส่วนที่มีคลิปวิดีโอลูกเรือคนหนึ่งบอกมีเสคนหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้แฮวเรือออกบิ๊กต่อบอกต้องตรวจสอบก่อนคือคำนี้คนทั่วไปอาจจะเรียกคนธรรมดาที่ไม่ใช่ตำแหน่งเสนาธิการจริงๆก็ได้มันก็ต้องรอตรวจสอบความที่ถูกต้องชัดเจนทีนี้มันมีข่าวอีกเพราะตอนแรกยังไม่เจอเรือทุกคนก็เล่าลือกันไปทั่วท่านผู้ชมมีการไปโพสต์คลิปฮะเรือวิ่งอยู่ในอ่าวพัทยาใกล้ๆเลยเนี่ยบอกเอ้ยมันไปเจอคราบน้ำมันลอยมามันจะเกี่ยวกับเรือน้ำมันที่หายไปไหมคราบน้ำมันมันเต็มไปหมดเลยนักข่าวก็ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็มีภาพถ่ายมุมสูงเนี่ยบอกมันมีสิ่งเหมือนคราบน้ำมันปนอยู่ในทะเลเยอะหน้าอ่าวพัทยาแหลมบาลีไฮครับก็ต้องไปถามปรากฏท่านรองนายกเมืองพัทยาคุณมาโนชหนองใหญ่ชี้แจงแล้วนะบอกไอ้ภาพที่เห็นคราบน้ำเสียฮะไม่เกี่ยวกันช่วง5โมงเย็นเนี่ยของวันก่อนนะครับระบบท่อส่งน้ำเสียที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮมันชำรุดนะฮะเขาก็มีความพยายามต้องปิดระบบบ่อสูบน้ำจนน้ำเสียเนี่ยมันทะลักไหลลงทะเลกลายเป็นคราบน้ำสีดำแล้วก็ปรากฏออกมาในสื่อโซเชียลในภาพข่าวเขาบอกใช้เวลาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ4ชั่วโมงตอนนี้บำบัดน้ำได้ตามปกติแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปลือไปแล้วละเพราะเขาบอกว่าเรือเนี่ยเจอละมันไปนู่นฮะอยู่หน้าน้ำประเทศเพื่อนบ้านตอนหลังก็กลับเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเทียบเรือแล้วจากนั้นก็จะรู้ว่าใครทำไปทำไมเพื่ออะไรเหมือนกันนะวันพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนนะคะตอนนี้เจอแล้วก็ต้องรอดูว่าหนีไปได้ยังไงใครเป็นคนประสานติดต่อกันเพราะว่ามันมีลูกเรืออยู่ในเรือด้วยนะใช่มันต้องมีการขนโอ้โหมันต้องมีการเตรียมพร้อมอ่ะแล้วน้ำมันยังอยู่ไหมใช่เรือถ่ายไปแล้วเนี่ยครับต้องหาให้ได้หมดอ่ะ